สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สกุลานะคะอยู่กับพี่แตงกวาอีกเช่นเคยเช้าวันนี้พอพี่ตื่นมาก็กลายเป็นเมืองไปแล้วสงั้นขอขอบคุณแสนซับสไครด้วยนะคะและเนื่องด้วยคอมเมนต์นี้ทำให้เราต้องมาพิสูจน์ข้อสงสัยกันค่ะว่าเพื่อนร่วมชั้นของเราสามารถฟื้นคืนชีพได้จริงหรือเปล่าว้าวมาค่ะเดี๋ยวพี่จะปรับเวลาเป็น 7:30 นของอีกวันนึงโอเคตอนนี้เข้ามาที่โหมด System Setting แล้วโซนเกม Setting ซ้ายมือเราก็กด Next Time ตอนนี้ด้านหลังมืดแล้วไล่ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอใกล้ถึงแล้วพี่จะช้านิดนึงเดี๋ยวเลยนี่ตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นของวันที่2นะคะดูเหมือนผอ.ไม่ได้กลับบ้านนะคะแกเดินทั้งคืนเลยเราก็จะเห็นว่ามีนักเรียนบางส่วนค่ะที่เดินมาโรงเรียนตามปกติแต่ก็จะแปลกๆหน่อยกระป๋องกระเป๋าก็ไม่มีแล้วเหมือนเราทำเวลาเขารวนไปหมดได้เวลาพิสูจน์แล้วค่ะว่าเพื่อนร่วมชั้นของเราหนุ่มตัวเล็กผมดำเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงหรือเปล่าสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยพี่เคยได้ยินมาค่ะแต่พี่ยังไม่เคยทำเลยเอาล่ะเดินตรงไปที่ชั้นเรียนของตัวผู้หญิงเลยเขาคนนั้นจะมาเรียนไหมเอ่ยเอ๊ะนั่นโต๊ะใกล้ๆเราไม่จริงนะเขากลับมาค่ะเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนนี้ฟื้นคืนชีพได้ไทชิซังเธอโดนรถชนไม่ใช่หรอเปล่านี่เธอฝันไปหรือเปล่าไม่ได้แล้วค่ะเราต้องไปดูที่เกิดเหตุนั่นตรงเลข40บนเลนถนนฉันจำได้จริงด้วยค่ะเขาหายไปเขาฟื้นคืนชีพได้จริงๆข้อสรุปจากการพิสูจน์คือเรื่องจริงค่ะขอขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์ด้วยวันนี้ช่วงค่ำมีแม่มดฟ้าสายหัวใจมนตรา EP ที่3ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย